เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนึงครับผมเจ้าเซลนะครับผมที่ได้รับการ ECA นะฮะมาดูนะว่าตัวของเซลเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วก็เรียกว่าจะยืนรับดาเมจนะครับผมได้ขนาดไหนวันนี้ก็จะมาเทสให้หมดเลยทั้งด่านของโบลี่ Extreme Super Battle Rose แล้วก็หลายๆอย่างนะครับที่ผมไปเทสมาผมก็จะมาเล่าให้ฟังให้หมดเลยนะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็มันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนหรอกแต่ก็ทำไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการให้กับคนที่กำลังตามหาแล้วก็อยากรู้ว่ามันไปเล่นด่านยากไหวไหมนะครับผมไปเริ่มกันที่ด่านของโบลี่ด่านแรกเลยที่ผมเตรียมมาไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับโอ้โหมาถึงนี่ต้องบอกว่าเจอทีเด็ดเลยครับกูจะรอดไหมเนี่ยต้องรอดแหละไปต้องรอดมาถึงก็เจอดีเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่โบลี่ร่างแรกผมก็จะไม่รอดแล้วเพื่อนไม่ต้องสืบนะจะไปถึงขนาดไหนเฮ้ย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 ไหนนะดีดูทีนี้เอาสีเขียวขึ้นก่อนโอ้โหแต่ก็ดีนะยิ่งเราเลือดลดเยอะนะเราจะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งแปลงร่างไงเราจะได้เห็นดาเมจที่แท้จริงไงมาเลยมาก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าดาเมจที่แท้จริงของเซลนะหลังจากที่แปลงร่างแล้วจะโหดขนาดไหนเอาดีเลยแต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะดูดิโอ้โหโอ้โหแปลงร่างได้ทันใจเลยครับดีเลยฮะกูขอเทสดาเมจก่อนเลยละกันมาโอ้โหแปลงร่าง2ตัวเลยนะใช่ก็แปลงร่างพร้อมกันก็ดีนะจะเทสทีให้มันจบไปนะฮะมาโอ้โหเซลนี่รู้สึกว่าถ้าเราเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บในส่วนของลูกแก้วอ่ะได้เยอะมันจะเก่งไงเซลอ่ะดูนะรู้สึกจะ8ลูกมั้งคือแบบสูงสุดของเขานะอันนี้7ลูกก็ไม่เป็นไรครับมาดู7ลูกได้แหละ900,000นะครับผมนี่คือ7ลูกนะโอ้โหนี่9ลูกเลยนะโอ้โหไปครับมาดูครับเท่าไหร่ครับดาเมจเซลเท่าไหร่18ล้านเนินเพื่อนโอ้โหแม่เจ้าโคตรแรงยิงดิบุลี่ตายเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหยิงดิบุลี่บอกแทบกลับบ้านเก่าเลยฮะหืมโคตรเขื่อนยิงแรงมากโอ้แต่ทีนี้แหละเราจะไม่ไหวนะเพื่อนเราใช้ไอเทมไหมกลัวตายว่ะดูดิกลัวจะไม่ได้เคสนะผมขอใช้ไอเทมแล้วกันกลัวตายมากเลยยังอยากมีชีวิตอยู่รอดต่อไปนะใหญ่ถ้าไม่ตายมาผมว่าไปไม่ถึงโบลี่หรอกก็เอาให้มันได้แบบเต็มที่สุดอะอยากรู้ดาเมจคือของเพื่อนมันดาวลุ้งใช่ไหมล่ะผมอยากรู้ว่าดาวลุ้งของเพื่อนน่ะถ้าเก็บลูกแก้วมากกว่า7อ่ะมันจะเท่าไหร่รู้สึกว่าถ้ามันเก็บเยอะมันยิ่งบวกเยอะไงในตัวของเซลอ่ะคือต้องบอกว่าเซลมันเก็บลูกแก้วลุ้งมันโหดมากเลยวันเพื่อนยิ่งแรงอ่ะคือถ้าเก็บลูกแก้วเยอะอ่ะมันจะได้ดาเมจบวกไงเพื่อนเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บให้ได้มากกว่า8ลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเราผมขอไปก่อนนะคืออย่างน้อยก็ได้8ลูกอ่ะโอเคพอแล้วพอใจแล้วคือต้องบอกว่าตัวของเซลอ่ะมันเก่งนะแต่เพื่อนของมันน่ะไม่ค่อยไหวตัวมันน่ะเก่งครับแต่ลูกทีมอ่ะลูกทีมมันจะต้องรออะไรที่มันโหดกว่านี้ดูดิไอ้นี่มันถึงจะไม่รอดเลยโอเคมาครับอุ้ยไม่เอาไม่อยากใช้อ่ะโอเคนี่9ลูกนะมาดู9ลูกครับคือผมไม่ใช้นะล้านโอ้โหถ้าไม่1ล้านมันแล้วมันกัน 200,000 เพื่อนโคตรเอาผมใช้คำว่าโคตรเอา
โคตรโหดมาดูดิเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เซลไม่จะโว้ยเฮ้ยโอ้คือแล้วมันต้องไปรีวิวที่อื่นแล้วมั้งคือมันโหดมากเลยอ่ะทำไปตายไปเลยคือแรงมากครับผมจะใช้หมดไปเลยนะให้หมดไปเลยฮะอย่างน้อยไปให้ถึงด่านสุดท้ายก็ยังดีว่ะโอเค8ลูกเหมือนเดิมครับไปครับ8ลูกพรุ่งนี้โอ้โหนี่คืออันนี้คือตัวของผมนะครับแรงมากนะมันได้บัฟหลายๆอย่างนะฮะโอ้โหโหดร้ายมากเท่าไหร่อันนี้ตัวของผมนะ14ล้านนี่คือตัวผม14ล้านนะนี่ปลดเส้นทางเดียวนะตัวผมอ่ะอู้ดิมันแรงมากแรงโคตรอย่างนี้ก็มันแรงโคตรโคตรโหดอย่างนี้เลยเซลโคตรโหดโอ้โหคือถ้าดาวลุงคุณก็ยิง20ล้านแบบชิวๆเลยอ่ะผมจะเข้ามาชิวๆเลยนะครับแม่เจ้าดาเมจรุนแรงมากกันเพื่อนอุ้ยคือถ้าเราไม่โดนเขาเรียกว่าอะไรผมใช้ไปเลยไหมผมใช้ไปเลยดีกว่าวะผมใช้ไปเลยผมใช้ถ้าไม่ตายไปเลยนะเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่ใช้อ่ะผมลุ้นว่าผมไม่ใช้นะคือถ้าไอเซลตัวข้างหน้ามันแกล้งผมใช่ไหมผมก็ตายมีแค่นั้นเลยครับถ้ามันแกล้งผมก็ตายครับคือไอตัวสีเหลืองไม่สามารถรับดาเมจได้อยู่แล้วนะครับผมนั่นงาผมว่าแล้ว ตายครับนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะโอ้โห 306,000ไม่ไหวนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราไปลุยด่านต่อไปกันดีกว่าโอเคครับผมเรามาดูในด่านของ Extreme Super Battle Road กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าคือมันก็คงเอาเซลไม่อยู่หรอกอันนี้พูดจริงๆนะคือแบบมันไม่น่าจะเอาเซลอยู่แล้วครับอันนี้เป็นด่าน Extreme Super Battle Road ประเภท Android นะผมพยายามหาด่านที่มันมากกว่านี้แล้วเพื่อนๆแต่มันไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรนะครับผมคนนี้ก็เท่านี้นะฮะไปสี่เหลี่ยมมาดูล่างแรกก่อนผมจะไม่ใช้ไอเทมอะไรเลยเด็ดขาดนะผมอยากจะดูนะครับว่าเซลล์ตัวเนี้ยจะไหวขนาดไหนผมจะไม่ใช้อะไรเลยนะฮะโอ้โหคือทุกอย่างมึงไปลงกับไอ้นี่หมดแล้วว่าตัวแรกหมดแล้วอ่ะอ่ะไปดูสิเท่าไหร่13,000ไม่หงอมันตัวกากอ่ะแล้วต้องไปด่านท้ายแล้วถึงจะรู้ไงโอ้โหดีกว่านะดาเมจเท่าไหร่วะนะเฮ้ย5ล้านเมื่อกี้10ล้านเลยเหรอฮะเฮ้ยนี่ก่อนนะยิงโคตรแรงเลยเดี๋ยวรู้สึกว่าเซลล์ถ้าเจอศัตรู2ตัวป่ะไม่ใช่ดิผมไม่รู้นะมัน10ล้านใช่มั้ยเมื่อกี้ผมเห็น10ล้านนะฮะอันนี้คือล่างแรกแล้วนะเอ๊ะเฮ้ยหรือมันลิงก์กับไอ้วะไม่ใช่ดิไอ้17 18แล้วก็16อ่ะมันไอ้นี่เหรอครับมันซับบอเดี๋ยวขอดูนะเอ้ยแม่เจ้าโอ้โหด
โอ้มันซับจริงด้วยเพื่อน17 18กับ16อ่ะมันซับเว้ยผมเปิดเมื่อกี้ผมไปเปิดที่ผมช็อตๆผมไปเปิดนะคือผมไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนั้นไงโอ้โหมันซับที่ผมยิงเป็นล้านเป็นล้านเลยเหรอพี่ยิงแรงมากผมใช้คำนี้เลยนะว่ายิงแรงมากซับดีมากเลยครับโอ้โหไม่คิดว่าจะแรงขนาดนั้นด้วยซ้ำไปโคตรโหดอุ้ย17 18กูจะเรียกแฮมทองโง่16 17 18ซับดีโคตรครับนี่ผมถ้าเกิดเซลล์เหลืองออกมาด้วยนะเซลล์เหลืองแล้วก็16 17 18แล้วก็เซลล์สีม่วงมาโอ้โหโรเตชั่นเพอร์เฟคเลยอะเดี๋ยวดูนะตัวต่อไปน่าจะได้เห็นนะฮะแต่ดาเมจเท่าไหร่เพราะมันลิงก์ดีไงเนี่ยโรเตชั่นนี้เพื่อนโรเตชั่นนี้ดูดิเฮ้ยโรเตชั่นในฝันโอเคผมว่าไม่ตายหรอกน่าจะหลบได้โรซิลถ้าไม่ตายไปตัวนึงด้วยครับก็อ่ะมาใช้ประมาณนี้8ลูกโอเคโอเค8ลูกเอ้ยกูกินไอเทมก่อนเลยแล้วกันกันตายอ่ะกูจะได้ไม่ตายจะได้เห็นดาเมจนะฮะโอเคประมาณนี้อ่ะไหนดูดิเท่าไหร่โอ้โหโดน78โคตรขาดเลยว่ะมันขาดเนี่ยโอเคเท่าไหร่เอ้า11เหรอเพิ่มมันตุยนึงเพิ่มมันตุยนึงเนี่ยคือแต่โอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันซับดีมากโอเคเพื่อนเท่านี้ก็เพื่อนเท่านี้นะฮะตามนั้นเนี่ยผมไปลุยกันต่อเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนยิง10ล้านเลยนะคือยิง10ล้านน่ะไม่ธรรมดานะเว้ยเพื่อนโอ้โหมองโคตรโหดผมใช้คำว่าโคตรโหดเลยนะโหดจริงเอาเวนเงี้ยเลยตัวหลังไม่ดีไม่ได้อีกตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยโอ้โหสี่แสนเอาเลยครับผมเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าเซลล์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ผมเล่นในส่วนของโบลี่เอ็กซ์ตรีมไปให้เพื่อนดูแล้วนะครับก็จะสรุปข้อดีข้อเสียของมันเลยนะครับผมเอาเป็นเริ่มที่อะไรก่อนดีล่ะข้อดีก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าข้อดีแม่งแบบพูดง่ายมากข้อดีของเซลตัวนี้คือดาเมจค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงมากๆคือให้เป็นตัวแบบไม่ผมต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่ยังไงคือแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีตัวอะไรที่ยิงเลื่อนระดับเป็น10ล้าน20ล้านแบบง่ายมากๆนะครับต้องบอกว่าง่ายเลยคือแบบมันถามว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายหรอกอย่างน้อยอะเซลก็เหมือนกับเป็นตัวที่แบบมันทำให้ผมเปิดเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ตัวสมัยนี้มันคงเปลี่ยนเมตาแล้วเนาะไอเรื่องที่จะยิง10ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องกระจอกไปเลยนะไอเซลตัวนี้มันทำให้ผมเห็นเลยนะคือแบบเข้าเขาไปกับทีมที่เอื้อเขาจะยิงได้10ล้านอย่างที่ผมทำเมื่อกี้เองเพื่อนๆเห็นในเอ็กซ์ตรีมอะมีแค่คนซับให้มันนะเป็น16 17 18ตัวเหลืองอะโอ้โหแม่เจ้ายิง10ล้านด้วยเพื่อนโคตรเยอะเลยแล้วแบบเป็นร่างแรกด้วยอ่ะผมเหวอเลยอ่ะเฮ้ยร่างแรกยิง10ล้านเลยเหรอนะครับร่างแรกว่าตื่นเต้นแล้วนะฮะไปเจอร่างเพอร์เฟกต์เซลโอ้โหคือต้องบอกว่าร่างเพอร์เฟกต์เซลนี่มันสุดจริงๆวันเพื่อนมันสุดมากแล้วแบบตัวมันยิงง่ายนะคือตัวมันขอแค่เลือดต่ำกว่าแล้ว 30% มันก็แปลงร่างแล้วนะครับแล้วตัวมันมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนลูกแก้วด้วยนะครับคือเก็บไอ้เรื่องการที่เราจะเก็บลูกแก้วได้8ลูกอ่ะมันดูเหมือนยากใช่ไหมแต่จริงมันไม่ยากเว้ยเพราะว่าเซลมันเปลี่ยนลูกแก้วอ่ะโอ้โหแล้วแบบสุดมากดาเมจ20ล้านพระเจ้าคือผมไม่รู้นะว่าโกฮังตัวใหม่อ่ะมันแบบนี้ไหมแต่เซลอ่ะคือมันได้ระดับโกฮังเลยอ่ะตกใจมากอันนี้ผมจะคำว่าตกใจมากเลยนะไม่คิดว่าเซลแม่งจะขนาดนี้นะครับถ้าเรื่องดาเมจเนี่ยเท่าที่ผมเคยเล่นด้วยตนเองนะอันนี้คือไม่ได้ใช้ไอเทมช่วยอะไรเลยนะยิงเพียวๆเลยนะมีแค่เพื่อนช่วยนะไม่ได้ใช้ไอเทมอะไรเลย
นะครับถือว่ามาเล่นจริงแล้วแบบไม่ต้องพึ่งไอเทมเลยยิงไปเต็มเลย20กว่าล้านเลยโอ้โหแม่เจ้าเป็นตัวที่แบบยิงแรงถ้าในความที่ผมยิงแรงถ้าไม่รวมโกหังนี่ก็น่าจะมีเซลแล้วมั้งผมว่าถ้าไปถึง20ล้านได้ถ้าไม่ได้หมายถึงโกหังอัลติเมทตัวใหม่นะกับเซลแหละที่น่าจะยิงได้แบบในระดับนี้แล้วก็โกหัง ECA สีฟ้าอีกตัวหนึ่ง3ตัวนี้ที่รู้สึกดาเมจจะทะลุมากเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ไอเทมนะแต่ต้องบอกก่อนว่าโกหังสีฟ้ามันเอาตรงๆไหมมันแปลงร่างยากเพื่อนคือถ้าไม่เจอ Android เราแทบจะไม่เห็นโกหังเลยแปลงร่างเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่นับหน่วยโกหังไม่อยากนับรวมนะเพราะมันแปลงร่างยากนะครับมันจะต้องแปลงกับด่านที่มันเอื้อแต่เซลล์ไม่ใช่แบบนั้นเซลล์ไม่ได้ต้องการไม่ต้องการเงื่อนไขขอแค่เลือดน้อยและเป็นถัง E ให้ทีมได้คุณใกล้ตายเซลล์แปลงร่างเลือดเต็มแถมตอนนี้บอกคือเลือดเต็มติดเปลี่ยนลูกแก้วโคตรโหดคือแบบโอ้โหคือคุณสามารถจบเทิร์นจบเกมได้เลยใครพวกที่เป็นสปีดรันแล้วแบบเซลล์แปลงร่างออกมาผมบอกเลยนะยิงที่แบบโอ้โหยิงดีโลกยิงแรงมากนะครับยิงแรงโคตรเลยคือแบบโอ้โหเล่นสนุกอะใครเป็นพวกที่แบบชอบแหละชอบแบบดาเมจแรงๆอะเซลมีตัวหนึ่งที่สุดยอดมากๆเนี่ยครับผมไม่ต้องถึงขั้นดาวลุงก็ได้ตัวผมที่ไม่ใช่ดาวลุงประมาณเท่าไหร่วะ10กว่าล้าน11 14ล้านป่ะตัวผมเองอะปลดแค่1เส้นทาง14ล้านเลยนะมันไม่ได้น้อยนะเว้ยแล้วก็เนี่ยยังอัพอะไรไม่เต็มนะแต่ของเพื่อนมันดาวลุงไงก็ล่อไป20กว่าล้านแบบโอ้โหโคตรเถื่อนเนี่ยคือข้อดีของเซลที่ผมเห็นเลยคือดาเมจแรงเงื่อนไขการใช้งานง่ายแล้วเปลี่ยนลูกแก้วด้วยเพอร์เฟกต์ผสมกับชื่อคำว่าเพอร์เฟกต์เซลเป็นตัวดาเมจที่น่าจะแรงที่สุดใน ID ผมแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องบอกเลยน่าจะมีมันนี่แหละที่ยิงได้แบบนี้คนเดียวใน ID ใน ID เจแปนผมเลยเพราะผมไม่มีอัลติเมทโกหังไงเซลแม่งถือว่าโอ้โหสุดยอดนะเซลสุดยอดนะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยคือไม่เหมาะไปยืนในตำแหน่งแรกเพื่อนเซลเหมือนโกหังครับไม่เหมาะไปยืนในตำแหน่งแรกด้วยประการทั้งปวงเลยยกวงเล็บนะวงเล็บด่านยากๆไอ้ด่านยากผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าด่านที่เป็น Extreme Super Battle Road Bully ไอ้พวก Ultimate Red Zone พวก Extreme อย่างเงี้ยเซลไม่เหมาะจะไปยืนตำแหน่งแรกมันอาจจะรับตีนให้คุณไม่ได้แล้วก็ตายอย่างผมเมื่อกี้ผมโดนเป็น 3-4 แสนคือแบบตัวบางมากนะฮะเออถ้าเป็น Perfect Sale ก็ยังมีลดดาเมจที่ได้รับลงอาจจะพอแทงได้ระดับหนึ่งนะเพราะ Perfect Sale มันเก็บลูกแก้วมันลดดาเมจที่ได้รับลงก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยคือถ้าคุณไปเล่นด่านยากๆอ่ะให้ระวังไว้ว่าเซลล์ไม่ได้เป็นตัวยืนตำแหน่งแรกเป็นตัวยืนตำแหน่งที่2ที่3จะดีมากๆเพราะดาเมจแรงแล้วก็ยิงเสร็จก็สแต็กพลังโจมตีพลังป้องกันมันทำให้เซลล์อ่ะค่อนข้างที่จะยืนไหวละเนาะเออนี่คือข้อดีของผมที่ผมพอจะจับทางได้มีแค่นี้แหละแล้วบอกว่าโอ้โหแม่งสุดชอบ ECA มาโอ้ย ECA มาคือสุดยอดตบมือเลยถามว่า10เต็ม10ให้อะไรผมให้ให้มัน9นะ9ถึง 8.5 มันดูมาเนี้ยเรทที่สูงมากเพราะว่าชอบมากเลยไม่คิดว่ามันจะมีตัวอะไรแบบนี้แล้วเล่นง่ายมากเนาะค่อนข้างประทับใจกับเซลตัวนี้มากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วกันนะครับสำหรับเซลนะก็อันนี้เกินความคาดหมายไปเยอะเลยนะโอ้โหคือแบบยอดเลยเซลแม่งโคตรมันเซิร์ฟกับบอลก็รอนะครับถ้าเซลเข้าเมื่อไหร่อย่าลืมไปจัดกันนะแม่งสุดจริงๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้โอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชอบที่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม